กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะที่เป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงใครมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่สนิทเองก็ตามนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลปรับความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะระบบเลือดนั้นหมุนเวียนได้ดีมากขึ้นนะคะนอนหลับพักผ่อนได้สนิทมากขึ้นด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยค่ะฉะนั้นใครที่สนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทต่อวันใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองนะคะส่วนใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนก็อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนส่งเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงนะคะในส่วนของเวลาเกิดก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะศึกษานะคะในเรื่องราวของสื่อบันเทิงโดยตรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะอุตสาหกรรมทางสื่อบันเทิงเองก็ตามเนี่ยวันนี้นะคะทางสถาบันการศึกษาเองเขาเปิดรับน้องๆค่ะในหลักสูตรปริญญาตรีแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงไปชมภาพเลยค่ะครับถ้าชีวิตเป็นเหมือนเกมฝันจะอยู่วงการบันเทิงเลเวลมันต้องถึงวันหนึ่งจะไปถึงที่ฝันไว้โอ้โหเด็กคนนี้แม่งสู้จริงๆว่ะสงสัยมาทำงานวันแรกว่ะเด็กจบใหม่ก็เงี้ยไม่ใช่อ่ะนั่นน่ะเขาเด็กปีหนึ่งมาเก็บเลเวลจากงานจริงก่อนใครที่สถาบันกันตนาปริญญาตรีหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและทรานส์มีเดียเรียนในที่ทำงานจริงเพื่อพร้อมทำงานทันทีสมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.gantanainstitute.ac.th เนี่ยแหละค่ะสำหรับใครที่นะคะมีความฝันนะอยากเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงสถาบันกันตนาเขาก็เปิดรับนะคะนักศึกษาปริญญาตรีค่ะศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อด้วยนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วในการเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายประจำปีนี้นะใครที่สนใจก็สามารถสมัครออนไลน์ได้หรือว่าดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gantanainstitute.ac.th นะหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0985564151นะคะหรือว่าใครที่มี LINE ID เนี่ยก็แอด LINE ID ไปที่กัตนา Institute นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ฝากน้องๆไว้แล้วกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยการเรียนการสอนนะคะทั้งหลักสูตรภาคทฤษฎีปฏิบัตินะมีทั้งพื้นที่จริงมีทั้งวิทยากรจริงๆให้คำแนะนำแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารที่ครบถ้วนนะคะที่จะได้ศึกษาแล้วก็ได้นำไปใช้งานจริงในอนาคตด้วยนะก็มาเป็นนักศึกษาของสถาบันกัตนาพร้อมๆกันก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามาทาง SMS กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมส่งข้อมูลก็มาให้ครบถ้วนแล้วอย่าลืมนะคะระบุวันปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยคุณสุทธิดาพรค่ะเกิดวันที่3มิถุนายน2540เวลาเกิดค่ะ 11:50 นนะคะวันอังคาร
มีปัญหาเรื่องของคู่ครองความรักครอบครัวแล้วก็การเรียนเป็นยังไงคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ผมให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่าง20ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยนะมันอาจจะตกหล่นล่าช้าดรอปหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ทาให้ตกใจแต่อยากให้ตั้งใจแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยเน้นในเรื่องของการถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บหรือมีดปลอกผลไม้ก็ได้ส่วนความรักคู่ครองช่วงปีจรเนี้ยพยายามหลีกเลี่ยงการประทะเขาแข็งกับเราแต่ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเกณฑ์เรื่องคู่ครองในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกจรินนะคะ1ธันวาคม2497เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งค่ะเป็นพุธกลางคืนอาชีพเนี่ยทำเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นสักเชิงธุรกิจทำต่างถิ่นเกิดด้วยระยะยาวรุ่งหรือเปล่าคุ้นๆว่าเคยคุยนะครับความจริงส่วนหนึ่งการทำต่างถิ่นกำเนิดเนี่ยก็ถือว่าสมรูปดวงนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีปัจจัยในแง่ลบบางส่วนฉะนั้นฝากไว้พิจารณานะบางครั้งเนี่ยคือถามว่าเด่นสุดไหมผมให้น้ำหนักประมาณ 70% แต่จะมีบางเรื่องราวเช่นลักษณะของการทำธุรกิจอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเราอยู่เบื้องหลังอาจจะจ้างคนอื่นทำอันนี้ลองดูนะในแง่ของสัดส่วนฉะนั้นเวทน้ำหนักแล้วประมาณ 70% ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชัยวัฒน์ค่ะ3มิถุนายน2499นะคะเวลาเกิด 6:45 วันอาทิตย์ทางเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่ตอนนี้ย่าง61นะครับตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะตอนนี้ย่าง61นะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยคือช่วงอายุย่าง63จะเป็นจังหวะเวลาที่โดดเด่นในเรื่องของที่อยู่อาศัยฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ต้องรีบส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย46เป็นคู่ธาตุน้ํา47เป็นคู่สมพลดีทั้งคู่คันที่2เนี่ย68 29คู่หน้าระวังความมัวเมาลุ่มหลงระวังในเรื่องของอารมณ์ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุทธิรัตน์ค่ะ15กุมภาพันธ์2527เวลาเกิดนะคะ 16:16 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของพื้นดวงนะการเงินการงานความรักดีไหมคะ15กุมภาพันธ์27เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะอันนี้บอก 4:46 ฟ้าสว่างเป็นพฤหัสฉะนั้นอันนี้คือกรณีที่แปลงวันให้ผมนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพุธกลางคืนอยู่วันสากลของคุณคือวันที่16ถ้าไม่ใช่จากนี้ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบสมมุติฐานที่เป็นคนพุธกลางคืนนะครับปัตตนิกาลีตอนนี้ถ้ามีความรักประคับประคองให้ดีอยู่ยังมีระยะห่างและพื้นชะตาเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์พยายะมักมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องหรือมีเหตุในเรื่องของการยืนระยะไม่ค่อยได้ถ้ายังโสดปีจร นี้อยู่คนเดียวให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวนะครับแต่งานทายดียังมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนจะเปลี่ยนสิ่งใหม่ต้องมีสิ่งใหม่รองรับก่อนนะครับถึงจะโยกย้ายสภาพคล่องปีจร นี้เหนื่อยในการหมุนเงินหน่อยโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังแต่โดยรวมถือว่าดีกับปีที่ผ่านมา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัทค่ะ17มีนาคม2524ค่ะเวลาเกิด 17:12 วันอังคารนะถามเรื่องของอนาคตการเงินการงานหนี้สินจะหมดหรือเปล่าผ่านย่าง37ไปให้ได้ตอนนี้ย่าง36 37จะเหนื่อยกว่านี้นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสไปทำทานที่สถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นเตือนเลยนะครับเรื่องเงินชัดๆส่วนในเรื่องของงานปีจร นี้เป็นอย่างไรปีจร นี้ในเรื่องของงานพูดเหมือนกันเลยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้น2เรื่องนะทำบุญเสริมอย่างที่บอก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเมตตาค่ะ21มิถุนายน2506เวลาเกิด 4:45 วันศุกร์มีปัญหามากเลยนะคะบอกว่าคนรักก็คุยกันไปคนละทางถ้าเกิดว่าค้าขายเนี่ยจะทำอะไรดีของคุณที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้นะครับตรงกับวันศุกร์ถูกต้องก็คือดาวศุกร์นั่นแหละของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหน่อย
ความรักช่วงย่างฮับสี่นี่ใจเย็นนะฮะถึงอย่างไรผมว่าหนีกันไปไม่พ้นหรอกกลุ่มที่ผมเรียนว่าเด่นลองศึกษาหาข้อมูลว่าตัวเองถนัดสิ่งไหนและอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นในพื้นชะตาเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มนะครับทุกวันนี้ก็มีหลากหลายนะร้านกาแฟนะครับน้ำผลไม้พวกนี้หรือแม้กระทั่งในส่วนของธุรกิจซักรีดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวิทยาค่ะ17พฤศจิกายนนะ2523เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันจันทร์ดวงชะตาค่ะปีนี้การเงินเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะสิ่งโชคผมไม่เชียร์แล้วนะครับทั้งพื้นชะตาแล้วก็ปีจรส่วนเงินทองล่ะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครั้งละ10ตัวนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องฝากอย่างเดียวอย่าให้ใครขอยืมนะในช่วงปีจรนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูเบศค่ะเกิดวันที่1สิงหาคม2524เวลาเกิดนะคะ 8:27 นวันเสาร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่ผ่านมาได้นะครับปีผมตัดตามอายุยากนะปีนี้ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจเพียงแต่ว่าเขาถูกใจเราแต่เราอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขาส่วนหลังวันเกิดเนี่ยผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะงานยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีช่วงอายุย่าง36ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับก็ถ้าไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ก็ถือเป็นการเสริมดวงชะตาครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณสุภาค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะสุภาคือเกิดวันที่18ครับเดือนตุลาค่ะค่ะพ.ศ. 2500ปีละกาเวลาเกิดเท่าไหร่คะเวลา 11.33 ค่ะวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะตรงวันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับก็จะเตือน2เรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินตอนนี้เริ่มมีปัญหาติดขัดสภาพคล่องบ้างหรือยังครับแล้วมันเป็นราศีอะไรคะตรวจสอบลัคนาราศีก่อนจังหวัดอะไรคะอยู่กรุงเทพค่ะเกิดกรุงเทพใช่ไหมคะค่ะ 17:53 นาทีแหละฮะ11:11 11.33 ค่ะค่ะกรุงเทพค่ะ.33 กทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูเหรอคะไม่เป็นตุลไม่ใช่คือถ้าลัคนาต้องดูเวลาที่เราเกิดต้องดูเวลาที่เราเกิดนะครับค่ะแล้วเป็นยังไงคะเรื่องก็อย่างที่เตือนตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินบ้างแล้วหรือยังครับสภาพคล่องเริ่มติดไหมฮะมันก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่อ่ะนะคะไม่ค่อยไหลถูกมั้ยพอคืออย่างนี้ครับในเกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องช่วงปีจรเนี้ยย่าง59อาจจะต้องรอให้พ้นตุลาไปก่อนนะรอให้พ้นตุลาไปก่อนจึงจะดีขึ้นนะครับแต่ของคุณยังดีที่ว่าขาเข้าก็พอมีทําอาชีพอะไรอยู่ฮะโทษครับเปิดร้านขายสังฆภัณฑ์นะคะทํามานานหรือยังก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะเหมือนจะดีแต่ยังไม่ดีสักทีอ่ะนะครับฝากไว้พิจารณานะครับถามว่ามันเด่นหรือไม่เนี่ยมันมีทั้งปัจจัยบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงถ้าเป็นไปได้การจะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นผมเน้นถ้าเรามีบริการจัดส่งนะใช่ค่ะเราทำจัดส่งด้วยแล้วก็รับงานเพราะว่าแฟนเป็นช่างปั้นอยู่โอเคถ้ามีบริการจัดส่งจบข่าวถือว่าสมรูปถ้าไม่ได้มีบริการจัดส่งบอกได้เลยว่าแย่นะฉะนั้นก็ลองหาดีลนะระหว่างคอนเนคชั่นของแฟนหรือแม้กระทั่งการติดต่อกับทางวัดนึกออกไหมครับใช่ค่ะนะอันนี้แหละจะทำให้มันสมรูปแล้วก็เน้นการจัดส่งเนี่ยก็ถือว่าสมรูปกับดวงชะตาก็ทำได้ในระยะยาวครับค่ะแต่ว่าช่วงอะไรนะคะทำตรงนี้ดีใช่ไหมคะก็ต้องเน้นการจัดส่งไงถ้าไม่มีจัดส่งไม่ดีแย่เลยแหละจะนิ่งใช่ไหมคะใช่แล้วก็ความจริงมันมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องพอสมควรตั้งแต่ย่าง58 ตั้งแต่ปีที่แล้วถูกไหมจนถึงย่าง59ตอนนี้รอให้พ้นเข้าย่าง60ไปก่อนแล้วจะดี
แล้วจะดีกว่านี้นะต้องเน้นเยอะๆเลยนะแม้กระทั่งการไปออกบูธผมไม่แน่ใจผมก็พูดไปเรื่อยนะการไปออกบูธนะหรือแม้กระทั่งการหาคอนเนคชั่นเพิ่มไม่ว่าจะเป็นทางวัดหรือกลุ่มลูกค้าหรือหน่วยงานองค์กรที่เขาต้องใช้บริการทางด้านเนี้ยจ้ะเรื่องสุขภาพอะคะตอนนี้มันไม่ค่อยสุขภาพของคุณเนี่ยเดี๋ยวนะครับดาวอายุเนี่ยก็จะให้น้ำหนักกับกลุ่มแรกก่อนนะครับไปเช็คพวกเลือดดูหน่อยนะครับการทำงานของพวกระบบเลือดแม้กระทั่งพวกไขมันสายตาความดันและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในส่วนของพวกช่องท้องแล้วก็อาการพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจดวงนี้จริงๆอยากให้ตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งตรวจให้ละเอียดเลยนะครับผมกลัวว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมจ้ะแล้วจะออกรถนะคะครับเลข9556อ๋อดีอยู่แล้วนะครับก็95เนี่ยก็คือเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วโดยเฉพาะคนไทยนะครับแล้ว96ก็คือเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดีจ้ะแล้วบ้านที่อยู่เนี่ยเลขที่55/25ค่ะเห็นไหมของคุณเนี่ยเกี่ยวกับสังกัดพันหมดเลยเนี่ยทั้งเลขบ้านเลขรถนะครับใช่นะก็เป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยครับค่ะแล้วสามีตอนนี้เขาเป็นไงบ้างคะเพราะว่ารู้สึกเขาก็ตอนนี้เขาเป็นช่างปั้นพระพุทธรูปอะค่ะเหมือนเคยดูดวงแล้วด้วยใช่ไหมของสามีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเคยดูไหมครับเคยดูมา 2-3 ปีแล้วนะสามีผมจะเตือนอย่างนี้ดูผ่านดวงคุณนะค่ะช่วงปลายปีนี้ไปนะให้เขาดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุจากการทำงานด้วยนะครับนะหลังมันเกิดไปแล้วปลายปีนี้ตัวแฟนต้องระมัดระวังหน่อยค่ะก็เกิดปีขานนะอาจารย์ปีขานวันที่7เดือนธันวาด้วยความรวดเร็ว7ธันวาครับพ.ศ.ครับ2493กี่โมงเวลา20:00 20:00วันพฤหัสใช่ไหมครับใช่ค่ะก็นั่นแหละทำงานตรงกับเรือนชะตาอยู่แล้วเรื่อยๆไม่หวือหวานะแต่ของเขาเนี่ยจะแน่นขึ้นเรื่อยๆในแง่ของคุณภาพงานหรือแม้กระทั่งฐานลูกค้าค่ะถูกไหมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้หวือหวาแบบอาจจะไม่ได้แบบมีชื่อเสียงในแวดวงเป็นเบอร์ต้นๆแต่งานมีไม่ขาดใช่ค่ะนะก็เสริมกันดีอยู่แล้วของคุณเน้นจัดส่งอย่างเดียวจบเลยนะครับอ๋อค่ะจ้ะนี้ได้ดีค่ะจ้ะโอเคเนาะขอบทวนนะคะเดี๋ยวขอให้ขอลงทะเบียนให้ลูกสาวอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมกับทีมงานเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS คุณทิพรัตน์ค่ะ22ตุลาคม2509เวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์ถามเรื่องของการค้าขายแล้วก็การเงินค่ะระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดเรื่องเงินทองหรือจะต้องเสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะทำตามกำลังทำตามช่วงโอกาสที่มีในแง่ของธุรกิจปีนี้การีสัมพันธ์ถึงเรือนงานยอดขายอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS ต่อมานะคุณภูดิษฐ์ค่ะ30กันยายน2498เวลาเกิดค่ะ 11:45 นถึงเที่ยง15นาทีวันศุกร์ถามลัคนาราศีค่ะเกิดกรุงเทพประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็สถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็ต้องระวังหลายอย่างภาระหน้าที่ก็ได้ปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะตอนนี้ทั้งพระอังคารพระเสาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับฉะนั้นพูดง่ายองค์รวมเนี่ยเหนื่อยหน่อยอาจจะทำงานเยอะแต่ตังค์เท่าเดิมอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะถ้าสุขภาพพยายามดูแลตัวเองให้ดีเพราะเป็นแล้วมันจะหายช้านี่ไงหรือแม้กระทั่งพิจิกช่วงนี้เสาทับตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ฉะนั้นการว่างงานอยู่ในช่วงเวลานี้ของผมเองเมื่อประมาณทัก10ปีที่แล้วเนี่ยเสาทับผมก็ออกจากงานฉะนั้นการทำบุญเสริมชะตาฝากอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและดวงนี้ช่วงนี้หางานยากนะครับแต่การศึกษาโหราศาสตร์ถือว่าเด่นสำหรับพื้นชะตาของคุณลองดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณสัชิพรค่ะเกิดวันที่25ตุลาคม2537นะคะเวลาเกิด 17:21 นาทีวันอังคารบอกว่าเรียนสาธารณสุขศาสตร์ปีหน้าจะไปออสเตรเลียจะดีหรือเปล่าย่าง23จริงๆแล้วถามว่ามีเกณฑ์ไปหรือไม่ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไปแล้วดีหรือเปล่าเนี่ยผมใช้คำนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังอาจจะขรุขระบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีการเลื่อนหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างให้แก้แต่ถ้าถามว่า วิชาชีพเนี้ยในพื้นชะตาทำดีไหมลองดูนะครับผมก็นึกถึงภาพในเรื่องของหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับที่มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านอะไรพวกเนี้ยของคุณถ้าทำงานตรงฟิลถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูป SMS ต่อมาค่ะคุณรุ้งนะคะ6กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:00 ถึง 5:00 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของเงินอาชีพที่เหมาะสมตอนนี้รับเช่าพระขายตามสั่งอยู่ค่ะรับเช่าพระขายตามสั่งเป็นคนกลางหรือเปล่าฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณจะเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับฟังให้ดีของคุณเนี่ยถ้าทำในแวดวงในเรื่องของพุทธพาณิชย์นะหรือว่าในเรื่องของความเชื่อพวกนี้ก็พอทำได้เพียงแต่ว่าอย่าขออันนี้ดูจากรูปดวงนะไม่ได้ว่ากล่าวนะครับเพียงแต่ว่าอย่าคือต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าผมพูดคำนี้แล้วกัน ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับอย่าเอาพวกของจริงทำเหมือนมาขายแต่ถ้าถามว่าจัสแค่เป็นคนกลางดีกว่าไหมก็ได้นะไม่ต้องลงทุนนะครับฉะนั้นให้จัดลำดับผมให้สัดส่วนของการ เป็นคนกลางแล้วกินส่วนต่างแต่อย่างที่บอกนะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าสำคัญที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณคณิษฐานะคะ27มิถุนายน2511ค่ะเวลาเกิด 14:39 นาทีวันพฤหัสบดีอนาคตจะลำบากหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับดวงเนี้ยจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะก็บอกคนเราจะลำบากหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็คงต้องดูในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงพยายามออมในรูปของอสังหาริมทรัพย์ช่วยแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงซื้อพวกพันธบัตรอะไรพวกเนี้ยอีกกลุ่มนึงในแง่ของโหราศาสตร์เจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่แบ่งปันนะครับนะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบอันนี้ทำตลอดชีวิตเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งนะคะ SMS มาที่422-1606หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะตรวจสอบดวงชะตาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อการพูดคุยตรวจสอบ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะจะได้ตรวจสอบพูดคุยได้ละเอียดมากขึ้นตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ